เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ส้มโอจะมาสอนแพทหนึ่งข้อที่41โจทย์บอกว่าให้ S เป็นเซตของคู่อันดับ AB ซึ่ง A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการ1ส่วน A ลบ1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน10เขาบอกว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซต S เขาบอกมากี่สมการสมการเดียวกี่ตัวแปร2ตัวแปรหาค่าได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเพราะมีสมการเดียว2ตัวแปรหาค่าไม่ได้แต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกแค่นี้โจทย์บอกว่า AB เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็S เป็นเซตของคู่อันดับ AB ที่สอดคล้องกับสมการแปลว่าอะไรแปลว่า A กับ B มีได้หลายค่าคู่อันดับ AB มีได้หลายค่าถูกป่ะเพราะเขาถึงต้องบอกว่า S เป็นเซตของเซตมันจะมีสมาชิกกี่ตัวก็ได้ถูกป่ะS เป็นเซตของคู่อันดับ AB ที่สอดคล้องกับสมการนี้นะโดยที่ A กับ B เป็นจำนวนเต็มบวกเขาถามว่าจงหาจำนวนสมาชิกของเซต S นี่ไงอย่างที่บอกไปว่า AB ไม่ได้หลายค่าเขาถามว่าเนี่ยมีได้กี่ค่าโจทย์โหดไหมถ้าเจออย่างนี้นะโดยที่โจทย์บอกเงื่อนไขมาเลยนะว่า AB เป็นจำนวนเต็มเฉยๆก็ได้หรือจะเป็นจำนวนเต็มบวกก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะเป็นจำนวนเต็มบวกสิ่งที่น้องๆต้องทำใช้สีส้มแล้วกันสำคัญมากๆเมื่อเจออย่างนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำคือจัดรูปให้อยู่ในรูปผลคูณอย่างเช่นเนี่ยก้อนแรกคือไม่เอา AB นะเอาเป็น x ลบ2กับ y บวก5เท่ากับ3อย่างเงี้ยผลคูณเนี่ยจำนวนเฉพาะยิ่งดีเพราะอะไรเพราะมันมีแค่1 3กับ3 1ถูกป่ะที่จะคูณกันแล้วได้3ต่อให้เป็นลบด้วยก็เป็นลบ1ลบ3ลบ3ลบ1อย่างเงี้ยมันมีแค่4กรณีไงเพราะว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าเป็นจำนวนเต็มสมมติเขาไม่บอกว่าเป็นเต็มบวกเต็มลบเขาบอกเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มที่คูณกันแล้วได้3 3มีตัวประกอบอะไรบ้างมีแค่1กับ3ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งได้เป็น1 3 3 1ลบ1ลบ3ลบ3ลบ1นี่ไงมีแค่4เงื่อนไขอย่างเงี้ยเราก็ตอบได้เลยว่าคู่อันดับมี4คู่ต่อมาเราจะจัดรูปสิ่งที่เขาให้มาอย่างเงี้ยให้กลายเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยเห็นป่ะถ้าอย่างเงี้ยเราตอบได้เลยมีกี่คู่1 2 3 4 4คู่คู่อันดับ xy ที่เป็นจำนวนเต็มแต่นี้เขาถามคู่อันดับ ab ที่เป็นจำนวนเต็มบวกแต่การกระทำก็เหมือนกันคือเราจะทำให้มันเป็นเนี่ยผลคูณอาจจะคูณ3วงเล็บก็ได้นะแต่อันนี้มี2ตัวแปรก็น่าจะคูณแค่2วงเล็บนั่นแหละแล้วก็เท่ากับเนี่ยเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งที่เป็นจำนวนเฉพาะยิ่งดีมีอะไรที่เน้นให้มากกว่านี้ไหมรู้สึกว่าสีส้มมันเจือจางเหลือเกินอันนี้ละกันเดี๋ยวเขียนซ้ำจัดรูปต้องทำยังไงนะเวลาเจอโจทย์หน้าตาอย่างเงี้ยโจทย์ที่มีสมการเดียวแล้วถามว่ามีคู่อันดับ AB กี่คู่ที่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกให้จัดรูปให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะยิ่งดีถ้าจำนวนเฉพาะได้คือยิ่งดีแต่ว่าถ้าไม่เป็นจำนวนเฉพาะก็ไม่เป็นไรเวลาเจอโจทย์อย่างนี้ไหนเราจะมาลองจัดรูปกันหน่อยอันดับแรก1ส่วน A ลบ1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน10ใช่ไหม1ส่วน A ลบ1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน10จัดรูปได้ยังไงคูณ10 AB เข้าไปทั้ง2ข้างของสมการดีไหมคูณ10 AB 1ส่วน A ลบ1ส่วน B เท่ากับ10 AB คือตัด10ไปได้เหลือ AB อย่างเดียวได้เป็น10 B ลบ10 A เท่ากับ ABแล้วเราย้ายข้างมา 10b ลบ 10a ลบ ab เท่ากับ0เราจะจับคู่ยังไงดีแยกตัวประกอบเพราะอะไรเพราะเราต้องทำให้เป็นวงเล็บใช่ป่ะวงเล็บคูณกันเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราจับคู่นี้กับคู่นี้ม
มันหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะคือเราคูณลงมาเนี่ยเราเพิ่งคูณเข้าไปเพื่อแยกมันออกมาเราจะจับคู่เดิมทำไมถูกปะคู่นี้เราก็ไม่เอาเราลองคู่นี้ดูสิดึงอะไรได้ดึง b ได้เป็น10ลบ a เพราะฉะนั้นก้อนหลังต้องเป็นอะไรต้องเป็น10ลบ a เหมือนกันถูกปะมันถึงจะแยกตัวประกอบต่อได้ก้อนหลังต้องเป็น10ลบ a คูณอะไรก้อนเนี้ยคูณอะไรปัญหาแล้วคูณอะไรถึงจะได้เป็นลบ10 a ไหนเราลองคูณก่อนสิอันนี้ครบแล้วถูกปะ 10b ลบ ab ครบแล้วเหลือก้อนนี้ลบ 10a ด้านบนเป็นลบ 10a เราดึงอะไรออกสมมุติดึงลบ a ออกถูกปะมีได้2กรณีมาดูกันอาจจะงงข้างบนเหลืออันนี้เหลือแค่ลบ 10a ถูกปะแต่เราต้องการวงเล็บของก้อนหนึ่งอะไรไม่รู้คูณกับ10ลบ a ทำไมเราถึงต้องการ10ลบ a เพราะว่า10ลบ a มันจะซ้ำกับก้อนนี้ไงแล้วเราจะดึงตัวประกอบออกได้เป็น10ลบ a กับ b บวก a ก้อนนี้ไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเป็นจุดประสงค์ของวันนี้แต่เราต้องมาดูก่อนว่าจาก10ลบ a เปลี่ยนเป็นจากก้อนนี้เปลี่ยนมาเป็นเนี่ยบรรทัดนี้เปลี่ยนมาเป็นบรรทัดนี้ได้ยังไงมีได้2กรณีคือดึงลบ a ออกถูกป่ะจะเหลือเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นก้อนหน้าอันนี้คือแบบที่1 นี่ไงก้อนหน้าพอคูณเข้าไปแล้วกลายเป็น -10a บวก a กำลัง2กับแบบที่2คือ -10a เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นก้อนหลังก็คือดึงอะไรออกให้มันเหลือแค่ -a แปลว่าดึง10ออกได้เป็น100ลบ 10a ทั้ง2กรณีเนี่ยต่างมีลบ 10a ถูกป่ะทีนี้เราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าลบ 10a ที่เราอยากได้มันไม่พอถูกป่ะอันนี้มันยังมี a กำลัง2ห้อยมาอันนี้มี100ห้อยมาเราอยากได้อะไรอันไหนง่ายกว่ากันระหว่าง a กำลัง2กับ100 100ถูกป่ะเราก็เลยเลือกกรณีนี้นี่ไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าก้อนนี้เป็นเท่าไหร่ก้อนนี้เป็น10จะได้เป็น b บวก10ไหนลองคูณดูซิเพื่อตรวจคำตอบว่ามันตรงหรือเปล่าคูณเข้าไปได้เป็น 10b บวก100ลบ ab ลบ 10a แต่โจทย์บอกว่าอะไรเนี่ยจากโจทย์ที่ผ่านมา10b ตรงลบ100ยังไม่มีนะลบ ab มีแล้วลบ 10a มีแล้วเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องบวกไปอีกจาก0ใช่ไหมเดิมเนี่ยมี3อันแต่อันนี้เพิ่มโพสต์ที่4มาฝั่งนี้ก็ต้องจาก0ก็ต้องเป็นบวก100ก็จะกลายเป็นฝั่งนี้เป็นเท่ากับ100เข้าใจป่ะเราก็จะได้ว่าวงเล็บก้อนเนี้ย2อันคูณกันเนี่ยเท่ากับ100ตรงนี้เข้าใจไหมคือสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่ตอนนี้คือการพยายามจัดรูปเนี่ยให้มันเป็นนี่ไง2ก้อนคูณกันให้เท่ากับจำนวนแต่ที่บอกว่าเป็นจำนวนเฉพาะยิ่งดีแต่ว่า100จำนวนเฉพาะไหมก็ไม่แต่ว่าเราก็ไม่สนใจไม่เป็นไรเอาให้เป็นตัวเลขอย่างเดียวมันยังดีกว่าให้ฝั่งนี้ติดตัวแปรนะเพราะว่าฝั่งนี้ติดตัวแปรมันก็เหมือนว่าที่เราทำมาศูนย์เปล่าถูกป่ะเอาใหม่สมมุติอธิบายอีกกรณีนึงถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ถ้าสมมติน้องเกิดเลือกผิดใช้กรณีที่1ดีกว่า a กำลัง2สวยดีชอบเมื่อน้องใช้กรณีที่1ถูกป่ะก็จะกลายเป็นเนี่ยจากตรงเนี้ยนี่นะตรงนี้ไม่ใช่เป็น10ใช่ป่ะตรงนี้ก็ต้องเป็น -a ก็จะกลายเป็น b 10-a บวกกับ -a คูณกับ 10-aจะแยกตัวประกอบได้เป็นเท่าไหร่10ลบ a กับ b ลบ a ไหนเทียบคูณเทียบเพื่อเช็ค10 b ลบ a b ลบ10 a บวก a กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะอันนี้ต้องเท่ากันแต่ว่าจากโจทย์ที่เราจัดรูปมานี่ไงจากตรงนี้เราได้ว่า10 b ลบ10 a ลบ a b เท่ากับ0 10 b เนี่ย 10b เหมือนกันลบ 10a
ลบ AB เท่ากับ0เพราะนี้เท่ากับเนี่ยก้อนนี้เป็น0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพจน์นี้เท่ากับ A กำลัง2นี่ก็เท่ากับ A กำลัง2นี่ไงความวุ่นวายจะมาเพราะว่าอะไรแยกตัวประกอบได้เป็น A กำลัง2เรารู้ไหม A เป็นเท่าไหร่เรารู้แค่ว่า A เป็นจำนวนเต็มบวกถูกป่ะอาจจะเป็น100 200 2,000 อย่างเงี้ยโหหนักเลยนะเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยไม่เวิร์กเราจะใช้อันนี้อ่ะมาดูอันนี้กันอีกรอบเราทำกันมายังไงแป๊บนึงไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเลยอ่ะมาถึงกรณีนี้ใช่ไหมเราก็ย้ายฝั่งมาเป็น 10b ลบ 10a ลบ ab เท่ากับ0หลังจากนั้นเราต้องการจับคู่1คู่ที่พี่บอกไปว่าคู่นี้ดีไหมไม่ดีเพราะอะไรเพราะคู่นี้จับไปเนี่ยมันเหมือนเดิมถูกป่ะดึง10สมมติจับคู่นี้ดึง10ออกได้เป็น b ลบ a ดึง ab ออกเนี่ยได้เป็นโจทย์เลยเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่เวิร์กเราจะเอาคู่นี้จับคู่ได้เป็น b คูณกับ10ลบ a แต่เราต้องการทำให้มันคูณกันเพราะฉะนั้นเราต้องบวกกับอีกอะไรก็ไม่รู้10ลบ a เนี่ยเราจะได้ว่า10ลบ a คูณกับ b บวกไอ้ก้อนนี้เท่ากับค่าหนึ่งถูกป่ะอันนี้ค่าอะไรไม่รู้อ่ะให้มันต่างกันเข้าไว้อันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมมีกรอบนี่คือเราต้องการอย่างนี้เพื่อที่จะมาจัดรูปเป็นอย่างนี้ไหนพจน์ไหนที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับใครนี่ไงลบ 10a เหลืออยู่ลบ 10a เนี่ยต้องถูกจัดมาให้หน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็มีได้2กรณีนี่ไงกรณีแรกคือลบ 10a กลายลบ 10a กลายมาเป็น10ถูกป่ะต้องดึงอะไรออกดึงลบ a ออกเข้าใจป่ะลบ 10a มาเป็น10ต้องดึงลบ a ออกนี่ไงดึงลบ a ออกมาข้างในได้เป็น10ลบ a นี่ไงที่เราต้องการแล้วต่อมาพจน์ลบ 10a กลายมาเป็นลบ a ต้องดึงอะไรออกดึง10ออกข้างใน10ลบ a อันไหนลองคูณเข้าไปอันนี้ได้เป็นลบ 10a บวก a กำลัง2อันนี้ได้เป็น100ลบ 10a พจน์กรณีแรกอันไหนเกิน a กำลัง2เกินกรณีที่2อันไหนเกิน100เกินเราอยากให้อะไรเกินเราก็เลยในขั้นตอนนี้เราจะตาสว่างและเราเลือกกรณีที่2มาเลือกมาข้างในได้เป็นอะไรข้างในขอโทษอันนี้เป็น10ใช่ป่ะนี้ก็กลายเป็น10ไหนคูณออกมาได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น 10b บวก100ลบ ab ลบ 10a เท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะเนี่ยเราจะหาอันนี้เนี่ยอันนี้แต่ว่าจากสิ่งที่เราทำออกมาด้วยความยากลำบากเราได้ว่าขอจัดรูปใหม่เป็น 10bลบ ab ลบ 10a เท่ากับ0ถูกป่ะนี่ไง 10b ลบ ab ลบ 10a เท่ากับ0เพราะฉะนั้นนี้เท่ากับ100จะได้ว่าก้อนนี้เป็น100อันนี้เป็น100ถูกป่ะนี่ไงสมการนี้เลยสิ่งที่เราต้องการ2พจน์คูณกันได้1002พจน์คูณกันได้100ขั้นตอนต่อไปเราหาว่า100มีอะไรเป็นตัวประกอบของ100บ้าง100เกิดจากอะไรคูณกัน1คูณ1002คูณ50 3ได้ไหม3คูณอะไรได้100ไม่มี4คูณ25 5คูณ20 6ได้ไหม6ไม่ได้7ไม่ได้8ไม่ได้8ไม่ได้ถูกป่ะไม่ได้9ไม่ได้10เราหาแค่ถึงเลขที่มันยกกำลัง2พอเนี่ยอย่างอันนี้คือ10กำลัง2ได้100ใช่ป่ะเราก็หาถึงแค่ตัวหน้าเป็น10เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันจะวนกลับสมมุติแบบเราต้องการหาถึง200ถูกป่ะเราก็ดูว่าอะไรยกกำลัง2ได้200ได้200บ้าง16กำลัง2ได้ไหมยัง16กำลัง2ได้256ใช่ป่ะเราก็หาถึงแค่16พอแล้วแบบ10แบบเราก็หาลงมาเป็น
หาลงมาเรื่อยๆจนถึงแบบสมมุติมี18คูณอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปหามันแล้วเข้าใจป่ะอย่าง200อ่ะมีอะไรบ้าง1 2 4 5 8ถูกป่ะ8 2 16 4เออได้10 12ได้ไหมไม่ได้12 15ได้ไหม15ไม่ได้เนี่ยจบแล้วที่เหลือมันจะวนกลับแล้ว10คูณ20ต่อมาจะกลายเป็น20คูณ10 8คูณอะไรมันจะกลายเป็นอย่างเงี้ยคูณ8อะไรอย่างเงี้ยกลับอันนี้ก็กลับเหมือนกัน10คูณ10เสร็จแล้วก็จะมี10แล้ว20คูณ1เอ้ยขอโทษ20คูณ5คูณ1ได้ไงเนี่ยพอกลับเป็น20คูณ5 25คูณ4 50คูณไปเรื่อยๆนะเออไปเรื่อยๆคือมันก็จะไล่กลับอ่ะเรามีพจน์อะไร10ลบ a กับ b บวก10ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูก่อนกรณีไหนที่ตัดได้บ้างกรณีแรกตัดได้ไหมไม่ได้10ลบ a เท่ากับ1 a เท่ากับ9 b เท่ากับเท่าไหร่ b บวก10เท่ากับ100b เท่ากับ90ไม่ต้องหาก็ได้ความจริงเราดูว่าใช้ได้หรือเปล่า10ลบ a a ได้8ได้ b เป็นบวกอยู่ได้ b เป็นบวกอยู่ a เป็น6เป็นบวกเป็นจำนวนเต็มบวกต่อมา a เป็น5 b เป็น10ได้อยู่อันนี้ b เป็น0 a เป็น0กรณีนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะโจทย์บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกนี่โจทย์บอกว่า a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้20กับ5ได้ไหม20ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า10ลบ a เท่ากับ20 a เป็นลบถูกป่ะไม่ได้มากกว่า20ก็แปลว่าไม่ได้แล้วไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นที่ได้อยู่มีกี่วิธี1 2ขอโทษมีกี่กรณี1 2 3 4ตอบ4เพราะเขาถามอะไรอย่าลืมโจทย์ไม่ได้ถามค่า AB โจทย์ถามจำนวนสมาชิกของ AB หรือว่าคู่อันดับ AB ที่เป็นไปได้นั่นเองก็เลยตอบ C โจทย์นี้เราทำอะไรกันไปบ้างเมื่อเราเจอโจทย์ที่ให้สมการมาอันเดียวแต่มี2ตัวแปรมันหาค่าไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาบอกเงื่อนไขมาว่า AB เป็นจำนวนเต็มบวกสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรดูจัดรูปให้อยู่ในรูปผลคูณจำนวนเฉพาะได้ยิ่งดีอันนี้เราก็จัดรูปออกมาถูกป่ะเนี่ย1ส่วน a ลบ1ส่วน b เท่ากับ10คือเราต้องการจัดรูปให้เป็น2วงเล็บคูณกันเท่ากับก้อนใดก้อนหนึ่งนี่คือจุดประสงค์ของเราแล้วก็คูณเข้าไปจัดรูปได้ออกมาได้เป็นบรรทัดนี้ถูกป่ะพอถึงบรรทัดนี้แล้ว 10bเราได้ว่า 10b ลบ 10a ลบ ab เท่ากับ0แต่เราต้องการเราก็ดึงคู่นี้ออกมา b ออกมาได้เป็น10ลบ a เราต้องการ10ลบ a ด้านหลังมี2กรณีก็คือลบ 10a กลายเป็นนี่กลายเป็น10กับลบ 10a กลายเป็นลบ a ลบ 10a กลายเป็น10จะได้ว่าขาดอะไรไปขาด a กำลัง2ไปแต่ว่าถ้าลบ 10a กลายเป็นลบ a จะได้ว่าขาด100ไปเรามองแล้วว่า100ง่ายกว่าความจริงลองทำไปก็ได้แต่ถ้ากรณีนี้จะทำต่อไม่ได้เราก็เลยใช้กรณีนี้ออกมาปุ๊บแทน10เข้าไปแทน10เข้าไปปุ๊บเราเช็คซิได้เท่าไหร่100ได้เท่ากับ100เพราะอะไรนี่ไงเราคูณเข้าไปฟึบ 10b บวก100ลบ ab ลบ 10a เท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า 10b ลบ ab ลบ 10a เท่ากับ0เพราะฉะนั้นก้อนนี้เท่ากับ100ซึ่งก้อนนี้มันเท่ากับก้อนนี้เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็เท่ากับ100ถึงเวลาอ่านค่าเราก็มาอ่านค่าคูณ2พจน์นี้คูณกันได้100ใช่ไหมอะไรคูณกันได้100บ้าง1คูณ100 2คูณ50 4คูณ25 5คูณ20 10คูณ10ไอ้ที่บอกไปว่าเราจะหาแค่ถึงกำลัง2ของตัวนั้นอันนี้100คือ10กำลัง2เราจะหาแค่10เพราะว่าตัวถัดไปมันจะวนขึ้น10 20เนี่ยมันจะวนลงมาแล้วมันจะวนขึ้นใช่ป่ะก็กลายเป็น20คูณ5 25คูณ4 50คูณ2 100คูณ1เราก็เช็คทีละอะไรอ่ะทีละกรณีแรก1คูณ100เป็นไปได้ไหมได้ a เป็นบวก b เป็นบวก
กรณีที่2 a เป็นบวก b เป็นบวก3ได้4ได้กรณีที่5 a เป็น0 b เป็น0ใช้ไม่ได้เพราะโจทย์บอกว่า a b เป็นจำนวนเต็มบวกกรณีถัดไปก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเนี่ย a อ่ะมันเป็น20 25แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆถูกปะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า a เป็น20 10 - a เท่ากับ20 a เท่ากับ -10 อันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะ a เป็นลบ a เป็นลบ a เป็นลบก็เลยใช้ได้แค่4ค่า1 2 3 4ข้อนี้ก็เลยตอบ4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ